ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพิ่งจะไปอยู่หมายถึงว่าไปอยู่ในบริเวณสาย2ก็ตามเทวสาย3ก็ตามหรือแม้จะออกไปนอกจากนั้นทางสาย4ก็ล้ำไปจากฝั่งโน้นก็เรียกว่าจังหวัดนครปฐมก็ยังมาถามว่าเอ๊ะนี่ไอ้ศาลาธรรมศพหรือว่าที่พักสงฆ์ศาลาธรรมสาขาวัดสังฆทานนี่มันเกิดมาจากไหนเมื่อไหร่หลวงพ่อไม่ดีถามบอกว่าเกิดมาแล้วแหมได้จำเพลงสุรพลสมบัติเจริญมา16ปีแห่งความหลังด้วยแต่นี้มันไม่ใช่แล้วมันนานมาแล้วก็29ปีแห่งความหลัง29นะวัยรุ่นวัยขนองคือวัยชะกันวัยอะไรตัวอะไรเป็นหลายภัยไปแล้วโตมเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วนะ29ปีณปัจจุบันนี้เอาละทีนี้ก็นี่คือพูดกันเป็นสบายๆนะไม่ใช่พอพูดแล้วมาล้วงลึกอะไรต่ออะไรไม่ใช่หรอกแต่เป็นรู้ให้รู้ว่านี่คืออันหนึ่งอันเดียวกันโดยพฤตินัยนะโดยพฤตินัยก็เป็นหนึ่งอันเดียวกันว่าช่วยเหลือเจอจุนกันมาแล้วแต่เพราะเหตุว่าคนอยู่ใกล้ๆกันเนี้ยก็ไม่ได้มีทีนี้ไอ้ตอนนี้ที่มันมีพิเศษก็คือว่าพระที่นั่นเขาได้มีโอกาสมาแสดงธรรมที่นี่โอ้โหนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันยิ่งใหญ่ที่สุดคือแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาเนี่ยหวังใจว่าไอ้การที่ประกาศว่าจะบวชในวันที่5ธันวาอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะคือเป็นเนกขัมมะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ตามหรือผู้หญิงก็ตามอาตมาก็พูดเซิบๆเซิบๆอาจารย์ภัยดินไว้แล้วนะฮะอาจารย์ภัยดินบอกว่าอาจารย์ครับผมอาสาสมัครนะอาสาสมัครว่าถ้าเผื่อว่าพระมัชฌิมะหรือว่าพระเถระไม่สะดวกนะงานการเยอะผมอาสามาสอนเนาะมาช่วยสอนเนกขัมมะชายเนกขัมมะยิงก็ได้ธรรมะที่นี่มีสถานที่นะแล้วก็ถือโอกาสนั้นแหละถ้าพอเรามีลูกศิษย์ลูกหาก็จะพาลูกศิษย์ลูกหาไปดูไปเยี่ยมไปเยียนสถานที่ที่เรียกว่าบรมราชชนนี105ศาลาธรรมมันหน้าตามเป็นยังไงเนาะในที่ไม่กว้างไม่มากเหมือนขนาดนี้หรอกนะแต่ว่าเอาเรียนแบบไปทำเป็นในส่วนนั้นก็มีปลูกต้นมงต้นไม้นะนี่ก็คือเกริ่นเกริ่นให้ฟังว่าให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่จะคิดอะไรมากเนาะแล้วก็มีโอกาสเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ที่มีโอกาสมาแสดงธรรมธรรมัชวนัยและธรรมเทศนาใหม่ธรรมัชวนะใหม่ก็คือว่าในการที่ฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่พระก็มีได้บุญในการที่ฟังธรรมนี้ด้วยนะทีนี้มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ความเป็นกันเองนะฮะระหว่างที่อาตมามาแสดงก็มีญาติโยมก็มีความสนใจก็เลยถามปัญหาว่าเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เพราะเหตุได้ว่าลำดับที่จะแสดงธรรมนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถจะเอาคำถามเหล่านี้มาลงรายละเอียดได้แต่นึกได้ว่าเอ๊ะถ้าถามแล้วถ้าเผื่อเราไม่ตอบสนองหรือไม่เอามาพูดตรงนี้เลยเนี่ยก็จะทำให้เขาเป็นคนไม่กล้าหาญนะเป็นการกลัวไปเลยคือพระกลัวพระไปเลยเพราะฉะนั้นในการที่เข้ามาวัดก็หรือปฏิบัติธรรมเนี่ยในสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าก็แล้วกันพระองค์ก็หมายความคุ้นเคยพอถามถึงชื่อเสียงตระกูลแท้เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าทำให้มีศรัทธามีปัจฉาทะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความอาจหาญมีทำให้มีความกล้าหาญโดยการสนทนาภาทีกันอย่างว่าเนี้ยคือไม่ได้เอาเรื่องราวที่มันเครียดๆหนักๆขึ้นมาพูดมาถามแต่ก็จะถามรู้จักชื่อจักเสียงกันแต่แล้ว
เมื่อความกล้าหาญเกิดขึ้นก่อผู้ที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มีกล้าที่จะถามปัญหาพอถามปัญหามีการสนทนามีการในเสวนามีการอะไรธรรมสักกะก็เกิดขึ้นได้แล้วก็มีประโยชน์ในการที่ท่านเหล่านั้นได้เข้ามาฟังธรรมในข้อความที่ว่านี้ไม่เปิดเฉยชื่อหรอกเพราะคนไทยเขาบอกแล้วว่าปิดบังชื่อสนิทเลยสกุลก็ดีแล้วตอนนี้มือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ไม่ให้ด้วยเนาะถืออยู่เนี่ยไม่บอกหรอกว่ามันเบอร์อะไรอ่ะเนาะยังไม่รู้ก็เป็นมารยาทของคนไทยอ่ะกราบนมัสการหลวงพ่อโยมขอความเมตตาแสดงความคิดเห็นในธรรมใน2ข้อท่านบอกว่าข้อที่1ความเชื่อมโยงเรื่องของกรรมและภพแสงและฉากอะไรเนี่ยแสงและฉากแสงนะปฏิจจสมุปบาทขันธ์5อริยสัจ4สังคตะธรรมนะสังคตะและอสังคตะคือสังคตะธรรมอสังคตะธรรมนะและจะแก้กรรมได้ยังไงบอกทายว่าจะแก้กรรมเลยนะคนเนี้ยนะแก้กรรมนะนะตอบคำนี้ได้เลยแก้กรรมไม่มีในพระพุทธศาสนานะแต่มีวิธีการที่จะให้พ้นจากกรรมมีข้อที่สองหัวข้อเรื่องว่าประโยชน์จากการฟังธรรมนะนี่ก็คือสองข้อเนี่ยนะวันนี้เลยหยิบยกมาเฉลยข้อไม่ใช่เฉลยหรอกมาอธิบายความในข้อทำข้อที่สองก่อนนะโอกาสมันละเอียดเนี่ยกรรมภพแรงอะไรต่ออะไรเนี่ยปฏิจจสมุปบาทโอ้โหต้องว่ากันยาวเนาะเดี๋ยวค่อยๆสะสมไปนะสาธุสาธุด้วยนะนี่อย่างนี้คือผู้ที่มีความกล้าหาญนะต่อไปนี้ก็หลวงพ่อก็ประวรณาคือหมายความให้โอกาสปรณาตัวคือว่าจิตอาสาด้วยจิตอาสานี่แหละบอกว่าถ้าใครมีอะไรมีคำถามอะไรที่พอเนี่ยฝากหลวงพ่อก็ได้จะไปศึกษาก็เหมือนกันที่หลวงพ่อไปออกอากาศทางโทรทัศน์น่ะก็แบบเดียวกันพอก็เปิดมาแล้วก็มีปัญหาจากทางบ้านก็ถามแล้วก็ตอบสดๆไปนะแต่ว่ายังดีไม่ดีว่าทางนี้จะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะมีโอกาสได้พระได้ไปค้นหาเหตุผลอะไรตัวอะไรแล้วก็เตรียมตัวอย่างนั้นมันปัจจุบันทันด่วนนะตอบทางโทรทัศน์ก็นี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ทีนี้หัวข้อเรียกว่าการฟังธรรมเนี่ยมีประโยชน์อะไรก็เลยหยิบยกมาเนื้อความสาระในเรื่องของการจะพูดตรงนี้ก็หยิบยกมาพูดในประเด็นที่ว่ามันได้ประโยชน์อะไรนะในเรื่องการฟังธรรมเนี่ยนะก่อนอื่นที่จะมาหัวข้อนี้ก็จะต้องอัญเชิญหรือเชิญพุทธภาษิตของพระสัมมาพุทธเจ้ามาตั้งไว้เป็นบรรทัดฐานไว้ก่อนตั้งไว้เป็นประธานว่าณตังมาตาปิตาการิราอัญเยวาจาปิยาตกาสัมมาปณิธิสัมมาปณิหิตังกิตตังเสโยนังตะโตกะเรจึงแปลความว่ายังไงแปลความว่ามารดาก็ทำให้ไม่ได้บิดาก็ทำให้ไม่ได้ญาติพี่น้องก็ทำให้ไม่ได้แต่จิตที่ฝึกฝนไว้ชอบย่อมทำสิ่งนั้นให้ได้และทำได้ดีเป็นประเสริฐกว่าอย่างมากด้วยนี่เห็นไหมพ่อก็ทำให้ไม่ได้แม่ทำให้ได้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทำให้ไม่ได้นะอัตตาหิอัตโนนาโถที่เราจำกันไว้เนี่ยเพราะนั้นท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้รูปพรรณสันฐานหน้าตาถุงดำดำขาวยาวหรือสั้นก็แล้วได้มันเป็นรูปที่ผลของกรรมที่ได้ทำมาก่อนนั้นแล้วท่านจะเรียกว่ากรรมประเภทที่สามประเภทที่สามคืออะไรอภยากตธรรมกุศลธรรมากุศลธรรมาอภยากตธรรมาเห็นไหมธรรมสามประการกุศลคือธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่ไม่ใช่กุศลนะและอภยกตธรรมาคือธรรมที่เรียกว่าสำเร็จรูปมาแล้ว
ดังนั้นบ้าวหลอมของท่านทั้งหลายที่ตั้งอยู่ตรงนี้หมายความว่าจะไปสวยที่ยันฮีก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่ามันสวยได้จอมปลอมเท่านั้นแหละแต่ทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมเรียกว่าวิบากกรรมเป็นผลของกรรมพ่อทำให้ไม่ได้ถ้าว่าไม่ให้มาพ่อให้มาก็พูดเล่นๆกันเท่านั้นเองทีนี้เมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมเราก็เข้าว่าประโยชน์ของจากการฟังธรรมเกิดขึ้นแล้วนะคือข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าในการฟังธรรมเนี้ยบอกว่าในข้อที่หนึ่งคือเป็นเรื่องของการที่ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังเนี่ยถ้าสมมติว่าญาติโยมได้ฟังแล้วก็เก็บไว้ถ้าเคยได้ฟังมาแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่ไม่ได้เคยฟังก็ได้ฟังแล้วนะข้อที่สองสิ่งที่เคยฟังมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจลงไม่ชัดก็จะได้เข้าใจนี่เป็นอานิสงส์ของขันธ์ที่สองส่วนข้อที่สามก็คือว่าบรรเทาความสงสัยเสียได้เช่นกรณีจะอธิบายต่อไปจะไปอธิบายเป็นข้อไปเป็นเรื่องๆไปเอาเรื่องมาเปรียบเทียบว่าบรรเทาความสงสัยได้รูปแบบยังไงนะข้อที่สี่ก็ทำความเห็นให้ตรงเพราะเราท่านทั้งหลายเราก็สวดมนต์ก็ไม่จะเหลืออุชุปฏิปันโนเราก็ปฏิบัติตามกรงพระพุทธเจ้าทรงตรัสธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสองอย่างข้างๆเนี่ยทางด้านเนี่ยทางด้านซ้ายก็ดีด้านขวาก็ดียกสมมุติเธอไม่ต้องควรเสพนะเนี่ยเป็นเรื่องของการจะวกวนอยู่เปล่าๆนะอยู่ในโลกนี้ละเพราะเป็นกามสุขัลลิกานุโยคผัวพันอยู่แต่ในกามออกไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเธอฮึดสู้กันมาเมื่อไหร่นะทำบำเพ็ญตบะปรากฏยืนขาเดียวบ้างยืนบนเหล็กบ้างยืนไม่กินข้าวบ้างหรือแม้แต่กินก็พยายามกินที่ของที่ไม่มีชีวิตหลายเดชมองนี้นะหลายๆอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเดียรถีที่บำเพ็ญมาแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยเอาเรื่องเลยนะทำเกือบจะไม่ได้เลยปรากฏว่าเรานั้นบอกลำบากเปล่าๆนะหรือเราจะพูดกันในสมัยยุคนี้เป็นการว่าไปเข้าสมาธิทำสมาธิที่ไหนก็ตามแต่เดินนั่งกันไปแล้วอดเป็นอดตายไม่รู้นะที่นี่ไม่มีคงจะไม่มีนะแต่ว่าถ้าหากว่าทำพังเพยว่าบางทีก็จะไปขู่คนอื่นก็ได้อย่าไปเลยทำสมาธิตายเป็นตายตายเป็นตายปวดเป็นปวดเจ็บเป็นเจ็บนะปวดก็ไม่ให้ลุกขึ้นทำอะไรร้อนก็ไม่ให้ลุกให้มันได้เห็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วมันจะเหลือดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสองทางไม่ควรเขบคือกามทุกขันธิโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคในธรรมจักรมรุตเทศนะโอ้โหเทวดาเต็มมาหมดเลยเทวดามาหามที่ไม่ได้เลยคือรถแน่นไปหมดโดยเชตวันมหาวิหารในแอเรียไม่รู้เหมือนกันนะกว้างไกลขนาดไหนเลยตัวไปต้องนิมิตตัวแทนที่ว่าตัวอ้วนอย่างเราเนี่ยปรากฏว่าเทวดาค่อยๆขยับลงนิดเพราะเทวดาของดัดแปลงได้นี่นะกลับมาเบียดเสียดมากแล้วนี่ลงมาจนขนาดเท่าปลายเข็มเอากันเดี๋ยวเห็นไหมตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันไหมเราเป็นเทวดาด้วยกันไหม เราแต่ว่าเราไม่หลุดฟังแล้วไม่รู้เรื่องมากับเขาปรากฏว่าไปพกพาอะไรก็ไม่รู้ตีไม่แตกปัจจัยมั้ยเราก็เลยกลับวกวนมาเกิดเป็นมนุษย์ที่หล่อเหลาเอาการอย่างนี้เหมือนกันฮะเอากันดิเห็นไหมเราก็ไม่เบานะทำไมเพราะอานิสงส์ว่าเราฟังธรรมไม่รู้เรื่องในสมัยนั้นแต่ว่าเทวดาเขาขยับไปถึงเท่ากับปลายเข็มนะมั้ยมาฟังพระพุทธเจ้าทีนี้เทวดาเหล่านั้นบอกฟังเสร็จแล้วรีบไปแล้วแต่ทุกๆคนไม่ได้นั่งนะทำไมไม่ได้นั่งอ่ะเขาบอกว่าเพื่อต้องการทำกิจคือความทำฟังธรรมสำเร็จแล้วเขาจะกลับแล้วทำไมเราต้องพูดอย่างนั้นน่ะบอกว่าโหขนาดขันข้าวมา12โยชน์นะถ้าจะ1โยชน์1โยชน์16กิโลเหม็นมาเช้าฟังหลวงพ่อสนองพูดในเวลากินข้าวก็อีกนะหลวงพ่อสนองตกลงทุนเลยบอกว่าถ้าหากประเทศไทยทำลายสถิติไปอินเดียฉันจะย้ายออกจากประเทศไทยทันทีจริงไหมจริงไม่จริงอ่ะนะยายเลยเนี่ยหลวงพ่อท่านหนองอย่างพูดเลยโอ้ยคนไทยทำไมยังไม่เป็นคนที่สกปรกทำไมที่ไม่ระมัดระวังอันเนี้ยทั้งๆเนี่ยพระพุทธศาสนาสอนนะมีระเบียบ
ดังนั้นเทวดาเขาแสดงออกนะต่อไปจะเป็นดูเป็นเทวดาไม่เอานะไม่ได้นะสกปรกไม่ไปแล้วก็ไม่อ้ายนะ ไม่ทำบัตรประชาชนให้นะพูดกันเล่นรวมความแล้วการที่ฟังธรรมเห็นไหมโยมจะมีการโอกาสที่ว่าได้ฟังถึงเวทางฟังธรรมแล้วหมายความว่าจะได้ทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นคลายความสงสัยเสียได้นะแล้วก็ทำระบบของธรรมะตรงนั้นให้ถูกต้องแล้วก็ในที่สุดก็จิตผู้ฟังก็ยอมผ่องใสนี่คืออานิสงส์ของความธรรมที่ได้พูดเรื่องอานิสงส์ผลกับอานิสงส์ต่างกันยังไงคำว่าอานิสงส์เป็นผลของฝ่ายดี 100% เพราะว่าคำว่าผลเนี่ยผลดีก็มีผลเสียก็มีอย่างเงี้ยนะดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าคำว่าอานิสงส์เป็นเรื่องของผลที่พอใจเป็นผลที่พระอริยเจ้าทรงรับเสริญเรียกว่าอานิสงส์เนาะทีนี้เราก็จะมาหยิบยกว่าเมื่ออานิสงส์ของการฟังธรรมเหล่านี้เป็นการที่เราจะต้องทำยังไงให้มีความที่ฉลาดขึ้นมากุศลแปลว่าฉลาดบุญแปลว่าชำระล้างชำระล้างให้ถูกต้องให้สะอาดและพร้อมติดมาย้อมเพราะนั้นผ้าขาวเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าผ้าขาวนี่เขาเรียกว่าบันดารังบันดาระแปลว่าสะอาดพร้อมที่จะรองรับกุศลธรรมอื่นๆมากมายก่ายกองนี่คือเป็นตัวบุญที่พนะทีนี้พอเป็นกุศลต้องฉลาดถ้าหากกุศลไม่ฉลาดไม่ใช่แม้แต่ใช้คำว่ากุศลคำว่าเฉโกเป็นเฉโกนี่ยังมีปนเปื้อนด้วยคำที่มีความเห็นไม่ตรงถูกทางก็มีนะด้วยคำว่าเฉโกเฉโกนะโกวิโทเนี่ยดังนั้นในเรื่องของการที่ความฉลาดเราก็เอ้าในความฉลาดเนี่ยยกตัวอย่างมาสักอย่างทีหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าถามว่าทายกเอาทานก่อนนะทานศีลภาวนาวันนี้บริหารเวลาให้พอดีแล้วนี่ลิบหมดไป20นาทีแล้วทีนี้ถ้าสมมติเราจะพูดกันว่าแยกแยะคำนะฮะเราฟังธรรมนี่เราฟังได้อานิสงส์เนี่ยว่าทายกแปลว่าพรายกแปลว่าผู้ให้ปฏิฆาหกคือใครอ่ะปฏิฆาหกนี้นั่งอยู่นี่หัวล้านตรงนี้เออไม่ล้านเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้คือคนรับทายกแปลว่าผู้ให้ปฏิฆาหกกับผู้รับทีนี้ไอ้ทายกกับปฏิฆาหกเนี่ยยังแยกอยู่สองส่วนว่าในส่วนของการให้แล้วถ้าให้ไม่ฉลาดก็ได้บุญน้อยลงโอมัตกะกุศลโอมัตกะกุศลถ้าหากว่าให้แล้วมีการฉลาดนะอุคคัตถะกุศลทีนี้ให้ฉลาดกับให้ไม่ฉลาดจะทำยังไงมันก็ต้องฝึกฝนนะทำจิตให้ผ่องใสขึ้นมานี่เองเพราะเหตุที่ว่าจะทำจิตผ่องใสได้ก็ต้องเป็นเรื่องวิธีการคือทำบุญคนที่ทำบุญอยู่บ่อยๆคือการชำระไงชำระอะไรชำระที่ความเศร้าหมองที่ความไม่รู้นี่แหละให้ผ่องใสขึ้นมาเหมือนกับว่าถ้ากระจกเราส่องเงาหน้าเราไม่ชัดเจนมันคืออะไรมันคือมันฝ้าไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มันเช็ดมันบ่อยอะไรต่ออะไรเรื่องกระจกต่อไปมันก็ใสขึ้นมาแล้วมันสามารถจะเห็นได้นี่คือตัวบุญแต่การที่ใช้ความเพียรพยายามไปเช็ดกระจกให้มันใสขึ้นมานั่นคือเป็นตัวฉลาดคือเป็นตัวกุศลนั้นทายกจะต้องเป็นผู้ฉลาดเป็นทุ่งเข้าใจเลยให้เข้าใจให้ทานเข้าใจรักษาศีลเข้าใจในการทำสมาธิเจริญภาวนานี่มันเป็นตัวนี่จริงๆที่นี่ทายที่นี่ปฏิฆาหกล่ะในปฏิฆาหกก็เช่นกันว่าปฏิฆาหกถ้าหากว่าปฏิฆาหกผู้รับทานนั้นน่ะยังแปะเปื้อนอยู่ด้วยความเศร้าหมองประเภทที่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์น่ะศีลไม่บริสุทธิ์คือแม้มีทะลุมีด่างมีพร้อยมีปัญหาหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่พระเดี๋ยวนี้นะที่บอกว่าท่านผวนฝายที่อยากจะทำให้อยู่ในอารามอยู่ในฐานที่ที่ศีลบริสุทธิ์เนี่ยท่านผลขวายนะไม่ใช่เป็นผลขวายนะแต่ไม่ใช่เป็นการหาได้ง่ายในสถานที่เสนาสนะอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็ไปตกไปอยู่กับสถานที่ที่ใกล้เคียงแล้วโยมปรนิบัติเอาใจใส่ที่ดีที่ไหนได้ศีลค่อนข้างจะถ้าเมื่อจรมาที่อื่นค่อนข้างบริสุทธิ์พอมาอยู่ที่นี่เท่าไหร่แล้วมีแต่ร่างกายอ้วนพีขึ้นมาแต่ปรากฏว่าบุญไม่มีกุศลไม่เหลือ
นะฮะในด้านร่างกายพ่วนผีขึ้นมาท่านก็บอกว่าเหมือนกับอะไรอ่ะมีแต่หนังมังสาคือเป็นวัวควายอ่ะนะมันมีแต่ว่าแต่ปัญญาหามีไม่ใช่ปนนั้นเลยนี่พระภิกษุนะดังนั้นที่ถามว่าในกรณีที่ทางโยมให้เข้าใจว่าเมื่อทานเขาจะบริสุทธิ์นั้นก็จะทำยังไงเพราะฉะนั้นหมั่นที่เข้าใจในเสมอในเรื่องการโยนิโสมนสิการในทานของเขาแม้แต่ข้าวยาคูทัพพีหนึ่งแม้แต่อะไรอ่ะของบางสิ่งบางอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาทัพพีหนึ่งข้าวตอกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะในพุทธกาลนะไอ้ความจริงเราจะพูดว่าทำไมไม่เอาหมูย่างเอาไก่ห้าดาวไปใส่ล่ะมันคนละสมัยกันโยมยายพูดตรงนั้นถ้าเขาก็ใส่ข้าวตอกเขาก็ใส่ยาคูกระบวยหนึ่งอย่างเนี้ยเป็นต้นเนี่ยเขายกตัวอย่างก็ในสมัยนั้นเรือถือว่าเป็นอาหารที่ดีเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าสุทินังนี่นี่ควางโยมเนี่ยผู้ชายเนี่ยอุบาสกสุทินังท่านก็ว่าสุทินังวะดะเมทานังสุทินังแปลว่าดีแล้วสุทินนะก็ว่าสุแปลว่าดีทินนะแปลว่าของที่ฉันกำลังให้นี่ดีแล้วดีแล้วเพราะนั้นยาคูกระบวยหนึ่งก็ดีหรือแม้จะไม่มีอะไรแต่สมัยก่อนเราจะได้ยินได้ฟังว่าปู่ย่าตายายเคยเล่าว่าแม้แต่ไม่มีอาหารก็ใส่ข้าวกับเกลือของทองจะไม่มีเหลือแล้วขึ้นเมนหมดแล้วคนรุ่นนั้นเคยข้าวกับเกลือแต่มันสุทินังอ้าวแต่นนตอนนี้ก็ต้องสุทินังได้ดิทำไมสุทินังไม่ได้อ่ะพอสมมติว่าข้าวมาปากซอยลูกสาวก็ดีหรือใครก็ดีในบ้านบอกว่าพรุ่งนี้อย่างไรแม่ยายข้าวมาซื้อของปากซอยมาใส่บาตรด้วยนะพอมาถึงปั๊บยายก็อุตส่าห์ซื้อข้าวมาถึงวางไว้ในตู้เย็นหรือวางไว้โต๊ะนี่อะไรอ่ะแม่นี่อะไรอ่ะยายยายก็บอกโหหมกลูกหูหูอะไรอ่ะซื้อโหหมกอีกแล้วเ นี่ยไหมเห็นไหมจริงไหมจริงไหมก็ลองดูก็แล้วกันนะปรากฏบ่นยายบ่นแม่ก็แล้วแต่ครอบครัวนั้นปรากฏว่าก็ฉันไม่รู้จะชื่ออะไรอะไรอะไรว่าเดี๋ยวว่าห่อหมกดีไม่ดีก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้แล้วพรุ่งนี้อุ่นหน่อยหน่อยให้ร้อนแล้วก็คงจะไม่บูดหรอกครับท่านว่าดีแล้วนะนะโอ้เบื่อพระก็เบื่ออะไรต่ออะไรเบื่อหมดปรากฏมาม้อยทันทีเลยจิตที่มีศรัทธาม้อยทันทีเลยเพราะไม่เข้าใจลูกหลานในครอบครัวนั้นไม่เคยสอนว่าสุทินังมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไรสุทินังวัตเมธานังเนี่ยที่ก็ทายกกบเล่าไว้นะของนั้นมันดีแล้วดียังไงอ่ะไม่ดีแล้วทำไมไปเอื้อมถึงปฏิฆาหกไปเอื้อมว่าพระเขาเบื่อแล้วพระกินพระนั้นเหลืออ้วนพุงยุ้ยแล้วไปกินในนี่คือไม่อีกเนี่ยว่ากันไปอย่างสมมตินะเนี่ยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะให้อาหารมันแล้วแต่ว่าเราสะดวกแล้วเราตั้งใจว่าจะพ่ายไปพระท่านรับมาท่านรับแล้วท่านไม่ฉันก็ได้เถอะคือว่าคำว่าได้นี่หมายความว่าได้ในการปฏิญาของท่านแล้วโยมก็ได้บุญไปแล้วสำเร็จแล้วในบุญของโยมนั้นในขณะนั้นน่ะไม่ใช่ตามไปอีกนะตามไปดูด้วยหลวงพ่อฉันก็ยังได้เปล่านั่นเป็นอย่างนี้มันไม่หยุดนะไม่หยุดนะเพราะนั้นคำพูดอีกคำหนึ่งที่ว่าเรียกว่าจบคำว่าจบนี้ไม่ได้หมายถึงกิริยาที่ยกขึ้นมาเทินที่หัวหรอกจบนะจบเนี่ยไม่ได้ยกขึ้นมาถ้าสวาอธิษฐานก็อธิษฐานก็ทำบ้ากันนะแต่ว่าจบก็คือผู้ที่ให้คือทายกให้ทายกปฏิฆาหกผู้รับก็รับไปเมื่อรับเสร็จก็จบแล้วหมายความว่าเขาจะฉันหรือไม่ฉันก็แล้วแต่ตรงไหนเราเป็นบุญขาดตอนก็ไปสดแล้วมานี่คือต้องเข้าใจในศัพท์ด้วยนะสุทินังเนี่ยนะดีดังนั้นข้าวยาคู่ก็ดีได้ไข่เดียวไข่เจียวแม้แต่ไข่เค็มมันก็ดีทั้งนั้นนี่มันเล่าให้โยมฟังจริงๆไม่ใช่มูสาแหละเพราะว่าพระก็กลับมาจนนั้นอยู่เพชรบุรี
ปีใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าเพชรบุรีเนี่ยดูเพชรบุรีนะไม่ใช่เพชรบุรีในกรุงเทพนะเพชรบุรีนู่นน่ะราชบุรีเพชรบุรีน่ะมาบิณฑบาตพอมาถึงปั๊บอ้าวท่านทำไมล่ะใครพาซีกมาทำไมก็บอกโอ้น่าสงสารโยมปรากฏว่าเห็นว่าใครพาซีกพระเดินผ่านหมดผ่านไปมาคนที่จะใส่ไข่เนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่ได้ใส่องค์ละซีกหรอกค่ะฉันประกบให้ค่ะฉันประกบให้เลยเป็นฟองเลยเนี่ยนะเป็นฟองเลยพระก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันถูกผ่าแล้วไว้ไม่ได้สองวันสามวันอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่การที่จะเรื่องเอาของไปหรือใดใครไปเนี่ยต้องทำใจไว้เลยถ้าหากโยมทำอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของบุญจบไปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องของการทำความเข้าใจในสับแสงทำความเข้าใจเพราะถ้าเรามีความฟังธรรมแล้วเมื่อเราเตรียมข้าวอาหารเสร็จเรียบร้อยในถาดแล้วมันเป็นสุทินังหมดเราจะทำใจของเราให้ถูกทินังไม่ใช่เอื้อมไปว่าแหมเราอยากจะไปซื้อไก่ย่างห้าดาวไม่ใช่นั่นเป็นความโลภของคุณความโลภไปอ้าวทีนี้เข้าเรื่องทีนี้ว่าถามว่าที่หลวงพ่อกำลังพูดอยู่ตรงนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าในสมัยหนึ่งพระมหากัสสปะเข้าฌานสมาบัติข้าวชานสมาบัตินี่ในนั้นหมายความไม่สะดวกต่อการโคจรไปบิณฑบาตของท่านคือเป็นในคามนิคมเนี่ยอาจจะมาใส่บ้างเพราะนั้นข้าวนิโรธฌานสมาบัติท่านสามารถจะอดอาหารอยู่ได้ถึง7วันพอครบ7วันต้องออกแล้วคืออาหารร่างกายต้องการอาหารออกจากแล้วเมื่อข้าวนิโรธสมาบัติก็ยังความที่มันเป็นบุญกุศลที่มีว่าถ้าใครก็ตามจะใส่บาตรพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติวันนั้นแล้วเป็นที่หวังได้ทันทีเลยถ้าทำบุญในปัจจุบันคือในชาตินี้ก็ได้สำเร็จผลขึ้นมาทันทีนะเมื่อออกจากสมาบัติท่านก็เข้าฌานเดินไม่ได้นะจากออกเขาอีกเขาหนึ่งลูกเขามันต้องผ่านนะก็เข้าฌานสมาบัตินั่นแหละออกจากฌานสมาบัติแล้วอธิษฐานจิตก็เหาะมาแล้วก็ลงมาในคันลงมาในทุ่งนาเขาเรียกว่าผู้หญิงกำลังคั่วข้าวตอกทำข้าวตอกสำหรับบริโภคของเขาเนี่ยแต่เมื่อเห็นพระภิกษุเดินผ่านมาท่านก็ไปออกไปข้างนอกก็ไปเรียกว่านิมนต์ให้ยืนรอดิฉันจะใส่ข้าวตอกแต่แล้วก็เตรียมข้าวตอกมาเสร็จเรียบร้อยก็เทข้าวตอกลงในบาตรของพระเถระแล้วทีนี้มอดพระเถระก็ขอคือกล่าวคำขอพรน่ะนะเขาเรียกขอพรนี่จะพูดในเรื่องยาวไปเรื่องครึ่งขอพรตามบริการให้พรก็เช่นเดียวกันนะในพระวินัยของพระสงฆ์เนี่ยเรียกว่าการให้พรไม่ให้เกิน6คำบาลีถ้าเกิน6คำบาลีต้องอาบัติทุกกฎเป็นอาบัตินะพระเนี่ยแล้วก็ในกรณีที่การให้พรนั้นถ้าหากจำเป็นก็ต้องให้นั่งลงคือหมายความนั่งที่เก้าอี้และโยมก็นั่งแต่ถ้าหากให้ยืนถ้าให้พรไม่ถึง6คำบาลีพระก็ยืนโยมก็อย่ายืนโยมก็อย่านั่งโยมก็ยืนด้วยประคองพนมมือนะไม่ใช่โนมโยมนั่งมานะโยมนั่งพระก็โดนเป็นอาบัติอีกเนี่ยชินเศร้าหมองเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนางข้าวตอกเนี่ยพอใส่เทข้าวตอกสุดท้ายลงมาในเสร็จเรียบร้อยก็ปรากฏว่าเกลยคำว่าขอดิฉันจงได้มีส่วนแห่งบุญที่พระคุณเจ้าได้แล้วหมายถึงว่าขอบุญของพระเถระนั่นน่ะที่จริงมันเป็นภาษาบาลีนะครับมันไม่ต้องว่าพระเถระก็ใช้คำภาษาบาลีที่ไม่เกิน6คำเพราะว่าเอวังโหตุซึ่งแปลว่าขอความปรารถนาของเธอในบุญกุศลนี้จงมีแค่นั้นเอวังโหตุแต่แล้วนางก็รับยืนรับพรนะยืนรับพรเดินไปพระเถระก็เดินเลี้ยวไปทางคันนาไอ้ตัวอสรพิษคืองูที่มีพิษกำลังจะฉกพระเถระเหมือนกันแต่บังเอิญว่าสบงมันติดสบงก
รากฏว่าขาไม่ล่อนมันทั้งหมดนั่นนะปิดสบงพระไม่ได้จังหวะงูเมื่อพระเถระผ่านไปนางข้าวตอกก็เดินผ่านไปทางนั้นก็ถูกงูกัดเห็นไหมตอนนี้วิเกิดความสงสัยขึ้นมาแล้วถ้าไม่มั่นคงเพราะหมายถึงว่านางคนนั้นสิ้นกรรมที่จงทนทุกข์ทรมานเกิดปาฏิสนธิเป็นลูกชาวนามีความยากจนเป็นธรรมดาแล้วก็คือเข้ามาอยู่ที่ทุ่งนาเนี่ยกรรมนั้นเป็นตัวกุศลและกรรมที่เกิดที่เคยทำมานะถ้าได้โอกาสที่จะส่งผลให้เขาไปเกิดปฏิสนธิเป็นเทวดาแต่ถ้าเป็นของเราเหรอเริ่มวิชิกิจฉาเกิดขึ้นทันทีเลยสงสัยในกรรมฉันบอกแล้วอย่าไปเลยทอดกฐินไอ้ทัวชิงฉับนั่นแหละตายทั้ง เคยมีมาล่ะอ้าวพระคำว่าที่ตายไปแล้วก็ไม่รู้หรือว่าแต่นางพอถูกงูฉกตายไปเนี่ยนะอย่าลึกถึงบุญเลยในขณะนั้นที่ผู้นั้นตั้งแต่ใส่ข้าวตอกภาพที่ใส่ข้าวตอกพระเถระมาก็เหมือนกับว่าตลอดเวลาเนี่ยมีนึกถึงบุญกุศลที่อิ่มใจอ่ะนะอิ่มใจก็พอตายปั๊บปฏิสนธิทันทีท่านบอกว่าทิพย์สมบัติที่นางได้ปฏิสนได้ปฏิสนธิอยู่นั้นเร็วยิ่งกว่าเร็วยิ่งกว่านะบุคคลผู้มีร่างกายแข็งแรงเหยียดมือออกนี่แค่นี้จับวินาทีดินี่มันยังแก่ๆนี่ไม่เรื่องเงยช้าเร็วกว่านี้ด้วยนะมีทิพย์สมบัติรออยู่แล้วบอกเอิญว่าหลังจากเขาได้เสวยทิพย์สมบัติอยู่นานพอสมควรเนี่ยพระโมคคัลลานะก็ไปท่องทัวถวันก็ไปเห็นนางเห็นที่ปฐมบัติของนางก็เลยถามว่านางได้มาจากไหนก็บอกว่าได้มาจากให้ถวายด้วยมีจิตศรัทธาในข้าวตอกพอพูดพอโคถามดังนั้นนางก็ไม่พอในเรื่องของได้บุญมาขนาดนั้นก็เลยทำเพียรพยายามยังไงก็จะมาปรนนิบัติพระมหากัสสปะบอกแล้วว่าไอ้เรื่องเทวดานี่เขาสามารถนิเมรมิตได้เรื่องใดๆนะว่าในกรณีที่เขามาเป็นคนธรรมดาก็ได้ทำอะไรเป็นอะไรก็ได้มารูปแบบยังไงก็ได้เนี่ยท่านก็มาช่วยเนี่ยแต่บังเอิญนางก็นิมิตกลายเป็นตัวช่วยที่เป็นสาวปกติธรรมดาก็เป็นผู้หญิงอะสาวไม่สาวก็ไม่รู้แต่เป็นปกติธรรมดามาขัดสูตรปฏิบัติคือว่าไม่ความปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติในเสนาสนะของพระเถระนะมาวางน้ำใช้น้ำฉันมาเช็ดมาถูทำอะไรต่ออะไรพระเถระก็โดยส่วนใหญ่ก็นั่งภาวนาอยู่ในกุฏิพอออกมาก็มีทิฏฐุระท่านก็จะไปไหนก็มาดูเอ๊ะเห็นน้ำใช้น้ำฉันก็เรียบร้อยพอดีดูไอ้นั่นเสื้อผ้าเช็ดเท้าเช็ดอะไรก็แล้วอยู่ในปกติที่เรียบร้อยก็นึกว่าภิกษุหนุ่มหรือสามเณรน้อยก็คอยปฏิบัติให้เป็นบอดีไม่นึกเลยว่ามันมีเทวดานางฟ้านี่มาปฏิบัติว่าวันหนึ่งพระจะจับได้ทันก็คือว่าเสียงดังกอกแกก็ถามว่าใครก็คงจะใช้คำพูดแค่เสียงมันก็ผิดกันจะไม่ผู้ชายว่าดิฉันเองเจ้าค่ะเท่านั้นพระเถระก็มาถึงดูว่าอ้าวเธอทำไมมาทำตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเขตของสังฆาวาสนะแล้วผู้หญิงเข้ามาได้ยังไงก็บอกว่าก็ดิฉันเป็นเทวดาค่ะแล้วก็เคยเสยบาทพระคุณเจ้านี่แหละแล้วเป็นทิพย์สมบัติเป็นเทวดาเครื่องยังไม่พออยากจะได้ทิพย์สมบัติที่มันมากกว่านี้ด้วยแน่เห็นไหมมีความโลภมันนั่นนะพระเถระก็ไม่ควรเธอทำไปได้เธอต้องออกไปนะแล้วก็พระเถระก็กล่าวถึงโทษที่ออกมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็ข้าเถระก็คงจะใช้คำพูดที่เรียกว่านางไม่สบายใจอ่ะนะคำหนึ่งก็ปรากฏว่าคร่ำครวญร้องไห้ขึ้นมาเสียใจอ้าวทีนี้ทำไงอ่ะก็พาเสียใจพระปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในเชตวันมหาวิหารนะก็ได้ยินด้วยหูทิพย์นะทิพย์ประสูติหูทิพย์ว่านางร้องขึ้นมาแล้วปรารภถึงเรียงกับพระเถระก็ปฏิบัติตามพระวินัยส่วนสตรีนั้นก็ทำบุญขวนขวายในบุญพระพุทธเจ้าก็เนรมิตตัวมาปรากฏอยู่เฉพาะใ
เป็นวงจรปิดเฉพาะดูให้นางเห็นเท่านั้นพระเถระไม่เห็นเห็นไหมนี่สื่อต้องนึกถึงว่าสื่อสมัยก่อนแป๊บทันทีแล้วเป็นโทรทัศน์วงจรปิดเปิดให้นางเห็นเฉพาะเลยกล้องจับนางก็เห็นว่าพระพุทธเจ้ามาพูดบอกว่าเธอก็ให้รู้ว่าหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์คือต้องการปกป้องพระวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วถึงอย่างไรก็เสียก็ตามแต่ในสายตาของบุคคลอื่นเป็นอาบัติประเภทที่โลกวัชชะสายตาเนี่ยหมายความอาบัติอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ล่วงล้ำกำเกิดในเรื่องอะไรแต่ว่าในสายตาชาวบ้านเห็นว่าไม่ควรนะเธอก็เป็นผู้ขนขวายบุญหน้าที่ของเธอถูกต้องแล้วส่วนพระเถระก็หน้าที่จะปกป้องรักษาพระธรรมวินัยเพื่อพระศาสนานี้ก็ถูกต้องแล้วเธอไปเถอะทำหน้าที่และรักษาบุญของเธอก็จึงแยกเรื่องกันมานะพระนางก็เข้าไปก็ได้บุญอีกต่อไปทำไม่ให้น้อยใจได้บุญต่อเห็นไหมฮะเห็นไหมบุญต่อใช่ไหมเพราะในสิ่งเหล่านี้ก็คือนี่คือการฟังธรรมการรับของการที่ได้ฝึกฝนอบรมมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นบารมีที่ต่อเนื่องกันไปต้องเข้าใจในถูกวิธีนะทีนี้ในเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าบุญไม่ใช่เล็กน้อยแต่บุญขั้นต่ำได้ถามว่าบุญระดับที่สูงไปล่ะในเรื่องของการเป็นสมาธิเรื่องวิปัสสนาล่ะจะทำยังไงอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดสังฆทานมีให้ท่านพร้อมว่าเดี๋ยวว่าใครเข้าใจในตัวบุญหรือตัวกุศลนั้นมากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องใช้กัลยาณมิตรตลอดถึงมีการทดสอบกันเอานั่นนั่งสมาธิล่ะถ้าผมว่าทำสมาธิแล้วบางคนก็ถามว่าเห็นอะไรและจำเป็นด้วยหรือต้องเห็นจะเป็นด้วยหรือจะต้องเห็นนะแล้วถ้าเห็นแล้วมันขยายผลว่าท่านเห็นนั่นเห็นนี้เพราะว่าไอ้ส่วนที่เห็นเมื่อบกพร่องในเรื่องการสติมันก็ภาพมันก็หลอนมันก็มาเห็นก็เป็นไปได้หรือเส้นทางของวิปัสสนาเขาเรียกวิปัสสนูปกิเลสนะมันก็เป็นเส้นทางที่จะต้องผ่านว่าเมื่อกิเลสมาทดสอบว่าในกรณีที่ผ่านด่านนั้นน่ะมันจะต้องมีนิมิตออกมาเพื่อให้มีการหลงติดกิเลสมันมีบอกแล้วบอกกิเลสมันละเอียดวิธีการของกิเลสเยอะแยะเลยกว่าจะผ่านแต่ละด่านได้นะแต่ถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งไปพูดสรรเสริญไปเรื่องพูดในเรื่องนิมิตไม่วายไม่รู้จักจบสิ้นก็แสดงก็วิปัสสนาก็ไม่เกิดก็แค่นี้เขาจะว่าวิปัสสนูปกิเลสคือแปลว่าแหละความเศร้าหมองแห่งวิปัสสนาแต่นั้นเราก็ไม่คลายกันว่าย่อมยังติดอยู่นี่คือขั้นที่เรียกว่ากลางๆนะเรื่องสมาธิทีนี้ถามว่าทำสมาธิมันก็ต้องวิวัฒนาการให้มันเกิดความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนาในวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันในการที่จะกำหนดในอิริยาบถทั้ง4เพราะมันขึ้นระดับวิปัสสนาอิริยาบถทั้ง4การยืนการเดินการนั่งการนอนทีนี้มันก็ต้องมีตั้งคำถามว่าการสลัดความเป็นตัวตนออกไปเนี่ยเราต้องทำยังไงโยนิโสมนสิการโดยแยกคายขนาดไหนนะถ้าถามว่ามันใครเดินทำไมต้องเดินแล้วการเดินเป็นของใครสามประโยคนี้ถ้าเรายังไม่หยิบยกไอ้คำพูดเหล่านี้ขึ้นไปตรึกไปนึกในใจอยู่เนืองๆว่านี่ใครเดินเนี่ยและการเดินเนี่ยเป็นของใครแล้วถามว่าทำไมต้องเดินอย่างนี้ก็จบไม่ได้เลยดังนั้นในสิ่งที่เราปฏิบัติด้วยแล้วการที่เราได้ดินได้ฟังด้วยเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียงด้วยว่าหนึ่งก็ต้องซักพอกอยู่เสมอว่าการที่เราปฏิบัติตรงนี้ถูกทางหรือไม่ถูกทางท่านยกกรณีหนึ่งนะว่าพระภิกษุที่บำเพ็ญเพียรใช้ความวิริยะของท่านนะเดินจงกรมนะฮะอยู่7 ปีจึงจะได้บรรลุทีนี้ถ้าว่าความยาวนานของ7 ปีอยู่นั้นเพราะว่าแล้วชาวบ้านที่เรียกว่าเห็นพระสถานที่ของสงฆ์ของการปฏิบัติธรรมของท่านอยู่ใกล้ๆทุ่งนาใครก็ตามแต่มาก็เห็นพระเดินจงกรมนะทีนี้หลายๆคนหลายยุคก็หยิบยกมาพูดว่าโอ้พระหลวงตาคนนั้นโอ้โหเดินมาตั้งแต่หนุ่มๆอ่ะ
ตอนนี้แก่แล้วเกือบอายุ70-80แล้วใครก็ยังเดินอยู่นั่นน่ะทีนี้การเดินเนี่ยการเดินจงกรมท่านกล่าวไว้ในสติปัฏฐานสูตรนะว่า1พอท่านฉันข้าวเมื่อพอฉันข้าวก็ดูว่าฉันข้าวเสร็จเนี่ยนะบอกว่าสมมติว่า10 โมงเช้าเนี่ยท่านอิ่มแล้วนะเนี่ยนะฉันข้าวมา1 ชั่วโมงอย่างเนี้ยวันนั้นตั้งแต่9 โมงครึ่งแล้วจะท่านอิ่มแต่พออิ่มถ้าขนาดที่พอท้องมันอิ่มอาการเป็นยังไงอะโยมมันถ้าหากว่าจะใช้ความเพียรการนอนอะไรไม่ค่อยเต็มที่กลางคืนมันก็ง่วงอะเด้อพอง่วงเราท่านทั้งหลายเราก็ชำเลืองขึ้นไปหรือน้อมใจไปหาที่นอนถูกต้องไหมหรือไม่มีหาสักเงียบมึงได้ไหมอะไรทั้งหน่อยได้ไหมเอื้อมไปตรงนั้นแหละแต่พระเทระนั้นไม่ใช่เมื่อกรณีที่พอท่านค้าอาหารดิ่มท่านรู้ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการเจริญความเพียรถ้าท่านไปนั่งเหรออย่างนั้นเหรอเดี๋ยวภาพมันก็มาแล้วที่คนถามว่ามันมีนิมิตไหมนิมิตมาเป็นแถวเลยมาถึงมาอะไรนะวิปัสสนึกไปแล้วไม่ใช่วิปัสสนาเลยใช่ไหมพระนั่นก็เดินแต่เขาเดินยังไงอ่ะเดินฉับ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 ไปจนสุดทางของจงกรมทั้งก็เดินจันหมุนตัวกลับเดินปรับ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 อันนี้เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนี่ขอโทษอาตมาก็ปกปิดไปว่าสถานที่แห่งหนึ่งที่อาตมาก็เคยปฏิบัติธรรมไอ้ความเข้าใจของโยมเขาก็มาถามพระนี่เป็นพระท่านผมเห็นทางกุฏิทางขวางโน้นมันแอบแอบไปดูริมป่าหน่อยสบายมากนะทำไมถ้าผมไปอยู่แถวนั้นก็ดีเหมือนกันทำไมต้องไปอยู่ดีตรงไหนตรงนี้ดีตรงนี้ดีตรงดีหมดแล้วมันอ่ะเออเขาเดินแบบเร็วๆนะปั๊บ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 ไปหัวนั้นก็เดินมาเดินมาบอกเอ้าแล้วไปถามเขาบอกว่าไอ้กรณ์ที่เขาเดินน่ะเขาไม่ได้กำหนดมาคือว่าไม่ใส่ใจในสภาวะที่เดินเพราะว่าท่านอาจจะเป็นคนที่กินข้าวมาและอิ่มพออิ่มเดินให้ท้องมันย่อยแล้วมันทำพอท้องมันย่อยเสร็จเรียบร้อยอาหารมันไม่แน่นท้องมันความม่วงนอนมันก็หายไปเขาเดินไปเดินมาเขาเดินบริหารร่างกายใช่ไหมเดินไปเดินมานั่นก็คือพระเถระในครั้งพุทธกาลเหมือนกันท่านก็เดินแล้วเสร็จแล้วก็พอท่านก็อธิบายให้โยมก็ฟังบอกว่าในวิกีการเดินไม่ใช่เอาดีความหมายว่าอาตมาจะไปเดินแล้วก็มันจะใส่ใจเป็นกรรมฐานทุกครั้งก็หาไม่ได้แม้แต่จะเดินไปบิณฑบาตก็คือการบริหารร่างกายแต่ไปบิณฑบาตตอนเช้าพระมันท้องว่างมันไม่เกี่ยวกับตัวที่มันจะง่วงหรอกแต่เพื่ออาจจะออกกำลังนิดหน่อยเท่านั้นขาแข้งเส้นสายดังนั้นต้องเข้าใจนะโยมว่าการที่เราไม่เข้าใจในเรื่องสภาวะที่เราจะปฏิบัติยืนเดินนั่งและนอนถ้าเราใส่ใจไม่ถูกทางมันก็เปล่าประโยชน์เห็นไหมเพราะเหตุผลจากการที่ไม่ได้ควังธรรมไม่ควังธรรมสิ่งที่ได้ควังแล้วด้วยแล้วถ้าควังธรรมอันจริงแล้วไม่เข้าใจก็ดีเข้าใจมากขึ้นดังนั้นการควังธรรมจึงเป็นเรื่องที่เป็นสำคัญที่สุดนะทำไมต้องสำคัญที่สุดอ่ะทำไมเป็นสาวโกสาวกะสาวกะแปลว่าผู้ฟังสาวกของพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นผู้ฟังเท่านั้นถ้าหูหนวกมาเลยจบหูจบเลยนะหูหนวกอ่ะตาบอดยังพอไหวเลยนะแต่ถ้าหูหนวกปิดทางเลยจะมาฮะสาวกะสาวโกสาวกาอะไรตอนนี้เป็นเรื่องของการฟังธรรมสาวกของพระสัมมาพุทธเจ้าคือผู้ฟังนะนี่เป็นต้นเพราะนั้นเมื่อเราได้รู้กันแล้วว่าการที่เราจะอานิสงส์ของการฟังธรรมนั้นเป็นขั้นไม่ได้เคยไม่ได้ฟังได้ฟังได้ฟังมาแล้วก็ทำความถูกตรงให้ถูกให้ตรงให้ถูกนานในวิธีการก็ทำจัดความสงสัยอะไรต่ออะไรให้ออกไปเสียได้แล้วก็ในที่สุดก็ทำให้จิตใจของเราผ่องใสนะในเรื่องที่เข้าถึงธรรมรู้ธรรมเข้าใจในธรรมะนั้นได้นะในกรณีนี้เดินจงกรมในกรณีที่นั่งก็ทำดวนกันไอ้นั่งเท่านั้นนั่งกรรมฐานเนี่ยนั่งยังไงก็ก่อนที่จะได้นั่งยังไงก็ไม่ใช่ว่าในกรณีที่สภาวะมันเกิดแต่พระอาจารย์ก็จะต้องสอนว่าถ้าเมื่อเธอนั่งอยู่ในกายอย่างนี้วางกาท่ากายอย่างนี้แล้วปรากฏว่าเมื่อระลึกการหายใจเข้าก็ดีการหายใจออกอันไหนเป็นสภาวะแต่ไม่ใช่ว่าพอเรานึกถึงปั๊บพอเราหายใจเข้าแล้วออกแต่ปรากฏว่ามันจิตอะไร
จิตมันปรุงแต่งจิตมันเพ้อฝันไปจิตมันปรุงแต่งคิดอะไรต่อมีอะไรเลื่อยเปื่อยไปนั้นขั้นก็บอกว่าแล้วเป็นเรื่องของการปรุงแต่งคำว่าสังขารตัวสังขารเนี่ยสังขารขันโยมต้องเข้าใจนะรูปเป็นรูปขันเนี่ยนี่คนนี้ที่ถามมาขันห้าคืออะไรเนี่ยเคยทั้งอธิบายว่าโอ้แจ่มแฉวแจ๋วเลยแต่ว่าเอาละนี่ตรงนี้ก็อธิบายว่ารูปก็เป็นรูปขันเวทนาตัวเดียวเวทนาตัวเดียวแม้จะเป็นเวทนา3เวทนา5เวทนา9แล้วก็เป็นตัวเดียวขันเดียวตัวเดียวขันหนึ่งเลยกองหนึ่งเลยเบลิ่มเลยเวทนาสัญญาก็เช่นเดียวกันการจำได้หมายรู้เพราะฉะนั้นสัญญากับสติมันโอ้โหซ่อนอยู่อย่างมิดชิดโดยไม่รู้ตัวไหนเป็นสัญญาตัวไหนเป็นสตินะสัญญาเป็นสัญญาขันหนึ่งกองหนึ่งกันด้วยทีนี้พอสังขารขันนะมีตั้ง50ตัวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเพื่อคนที่ตายเขาเอาบ้าเอาได้สายสินมาถวายพระพระก็มาจับสายสินเนี่ยไม่ต้องจับสายสินเนี่ยจับขันเนี่ยว่ามาดังเดานะอนิจจาวาตาสังขาราเสร็จแล้วก็พอตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายเตสังวูปัสโมสุโขเตสังวูปัสโมสุโขแปลว่าอะไรเพราะไอ้สังขารตั้ง50ตัวเข้าไปสงบระงับมันมากพวกเลยอ่ะต้องสังขารทั้งหมดนั้นเข้าไปสงบระงับแล้วจึงจะสุขเพราะนั้นไปนิพพานไม่ได้ถ้าไอ้50ตัวไม่สงบระงับมันอยู่ตรงนี้นะเพราะในตัวสังขารที่เรานั่งไปเนี่ยปรากฏว่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องราวพูดคนเดียวพูดไปหมดบางทีเกือบว่ามาไม่พูดอะไรกับใครแต่ที่ไหนนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตึกเป็นนึกมาเป็นแถวมาเลยอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างต่อโยงกันไปต่อโยงกันมาเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือตัวที่สังขารเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องมาตัดว่าในรูปก็ดีสามารถจะเห็นหยาบหยาบเวทนาก็อาจจะหยาบหยาบไม่ทวนนะทำไปเป็นนามธรรมสัญญาก็เช่นเดียวกันแต่ตัวนี้สังขารเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเข้าไปสงบระงับเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไปสงบแห่งระงับแห่งสังขารเหล่านั้นจึงจะเป็นนิพพานจึงจะเป็นนิพพานทีนี้เอาไอ้การที่ยังไม่ถึงเข้าไปนิพพานเช่นในกรณีที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ยังต้องตกอยู่ในอิทธิพลของสังขารก็เช่นกันมรณาสถานการณ์ก่อนที่จะตายนั้นปรากฏว่าพังงาบพังงาบอยู่มันเตียงที่เสียวันหนึ่งตั้ง 5,000 7,000 เป็นหมื่นหมอรอบข้างแล้วถามว่าตรงนั้นเราจะพากุศลที่เรียกว่าเป็นอริยะหมายความว่าอริยทรัพย์ไปได้มาไหนอริยทรัพย์อ่ะแต่ไม่ใช่พับไปกลับมาแล้วพอเราตายเนี่ยเราตายแล้วเนี่ยทำไมตายมันก็ไม่เอาตังค์20บาทใส่ปากแม่เขาหรอกหรือเหรียญ10บาทใส่ปากแม่เขาหรอกตรงนี้ทองสลึงฉันก็ไม่ใส่ให้แม่หรอกเพราะมันไม่มีทองมันแพงใช่ไหมถึงแม้จะทองไปได้สักบาท5บาท7บาท10บาทก็ไม่ป่วยกาป่วยเปล่าเพราะว่าสับเปลือกเอาไปหมดดังนั้นท่านทั้งหลายที่เราจะมาฟังธรรมอยู่แล้วก็จะต้องพบความจริงเสมอในภาวะอย่างนั้นมรณะสถานการณ์จุติก็ปฏิสนธิทันทีถามว่าเมื่อเรามีโอกาสที่เราจะฝึกปรือให้มันมีความชำนาญให้เกิดความชำนาญให้มีความคล่องตัวเราต้องทำอยู่บ่อยๆนะท่านบอกว่าการเข้าฌานก็ดีการทำสมาธิการระลึกนั้นก็เหมือนกันเพราะนั้นไทยคานตั้งพรรมภาวนาข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยทั้งทั้งฌาน4พร้อมทั้งฌาน4พร้อมด้วยวสีทั้ง5เจริญมรรคาพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลว่าทำไมว่าเป็นนกแก้วนกโถงขุนทองอะนี่ขณะก็แต่งไว้อย่างดีต้องใส่ใจโดยอุบายอันแยบคายต้องฝึกให้ได้ต้องทำให้เป็น
ต้องเข้าใจในเรื่องอย่างนี้จึงจะเป็นผู้มีกุศลแปลว่าฉลาดนะโยมนะไม่ใช่มาเครียดนะอย่าอย่าเครียดเลยฝึกให้ชำนาญฝึกให้ได้ไม่เข้าใจต้องถามนะถามมาเลยเขียนมาอาตมาไม่เปิดเผยชื่อหรอกเพราะคนไทยเขาบอกแล้วว่าห้ามเปิดเผยชื่อปิดเป็นความลับทำบุญยังไม่เขียนเลยนะหรือยังไงแต่ไม่ประกาศต้องมีชื่อเนาะจะได้ชื่นใจหน่อยหรือว่าไงอย่างเนี้ยทำโดยโยมไม่ว่ามันไม่ใช่อาตมาเทศแต่ต้องทำพระรูปอื่นเทศก็ลองถามไปใช่ไหมโดยเฉพาะพระอาจารย์ที่แต่อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันนะท่านไม่ว่าหรอกใช่ไหมว่าเดี๋ยวโยมอย่าไปกลัวพระเลยนะต้องถามเราก็ได้ช่วยกันซึ่งกันและกันไงนะสุดท้ายแล้วมันสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ทรงเตือนทรงบอกนะในเรื่องของการที่เราจะต้องปฏิบัติซึ่งกันและกันคือเรียกว่าพระพุทธพจน์ท่านบอกว่าอย่างนี้ว่า บุคคลไม่พึงพร่าประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากรู้จักประโยชน์ของตนแล้วจงเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนนั่นคืออะไรคือหมายความว่าพระไม่ได้หมายถึงว่าพระไม่สอนโยมพระก็ต้องขวนขวายในกิจที่ที่อาตมาพูดพระก็ต้องทำกิจคือจะต้องฝึกฝนอบรมตนอยู่เสมออยู่เดือนอยู่เนืองนิดแล้วก็ธรรมการที่ไปบอกไปสอนนั่นนะก็หมายความว่าเพิ่มกุศลเพิ่มความฉลาดเพิ่มความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นอีกเป็นการชำระกิเลสของตนไปในตัวด้วยนะฮะดังนั้นโยมก็เหมือนกันนะที่ได้เป็นกัลยาณมิตรไปบอกคนใกล้เคียงว่าเป็นอย่างนั้นลักษณะเป็นอย่างนั้นนะในการที่พูดกันง่ายๆว่าเอาที่ว่าถ้าในกรณีที่เรียกว่าให้ทานข้อให้จบเลยนะจบหมายความว่าสุทินังก็เป็นสุทินังแล้วชวนปฏิฆาหกเขาจะไปฉันไม่ฉันใช้หรือไม่ใช้เราได้บุญแล้วจบกันแค่นั้นไม่ใช่พวักพวนไปเลือกที่อื่นอีกเพราะนั้นเดี๋ยวนี้วัดสังฆทานที่อุตตาจัดสรรเพื่อต้องการสนองตอบคนที่มีกิเลสคือต้องการความโลภนะความโลภในรูปแบบบุ๋มก็เลยทำรูปแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาที่จริงก็แค่นั้นแหละมันก็แค่นั้นแหละว่าแต่ว่าในสิ่งที่สำคัญนะท่านบอกว่าในการถวายทานในครั้งพุทธกาลนะไม่ฟุ่มเฟือยนะจะต้องไปถามเขาใช้คำว่าปวารณาถามว่าผู้คุณเจ้าพึงประสงค์ด้วยสิ่งใดคะในปัจจัยในสี่นะคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานาเพศัตว์แล้วก็ถวายเป็นปัจจัยคือแบ่งชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเนี่ยแล้วก็วิทยาวัจกรเขาไปจัดการให้เองไม่ใช่หอบมาเป็นขยะอยู่ในวัดในวาโดยที่มันมีไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยขนมามีแต่หลอดไฟแต่ขาไฟไม่มีแล้วก็จะเปลี่ยนหลอดทุกวันนะเราเนี่ยขาไม่ซื้อมาถวายเลยอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นใช่ไหมเขาไม่ได้ไปถามพระคุณเจ้าซื้อแต่หลอดมาถวายพอมาพอข้าวพรรษาใช่ไหมโยมปรากฏเอาหลอดมาเปรียบเทียบว่าอะไรเพราะว่าทางร้านสังฆทานมันเชียร์บอกว่าต้องตามประทีปแสงสว่างว่าเธอเกิดชาติไหนจะมีแสงประทีปคือปัญญาเท่านั้นหอบมาเลยแต่ไม่ให้ขามาไม่ให้ไปที่วัดก็เลยบอกว่าโอ้กองหนึ่งแล้วอาตมาหอบไปหอบมาแตกไปสองสามหลอดแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมต้องว่ามันไม่มีขาไอ้ขาเนี่ยมันจะหล่นมาแล้วอยู่ที่ต้นไม้บ้างอะไรแล้วถูกน้ำปุ๋งน้องปนนั่นนะมันจะหล่นมาเนี่ยอ่ะเสียงระฆังสัญญาณมาก็อย่างนี้โยมเราก็พยายามจะหยิบยกอะไรต่ออะไรในเรื่องของภาวะที่เราจะพอจะเรียนได้สามารถจะไปเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะมันต้องแม้พิสดารมากมาแต่ว่าเป็นพื้นฐานก็จริงอยู่แต่ธรรมะพระพุทธเจ้าอาทิกัลยาณังเป็นพื้นฐานก็มีประโยชน์มัชเชกัลยาณังตอนท่ามกลางก็มีประโยชน์ปริโยสานกัลยาณังคือเป็นในปริโยสานก็เกิดมีประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลดังนั้นเพราะนั้นธรรมเทศนาวันนี้ก็
สมมุติยุติลงคงไว้เดี๋ยวเพียงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายให้เจริญในพระพุทธศาสนามีความอายุมั่นขวัญยืนในการที่จะทำกิจการใดๆก็ประกอบด้วยธรรมเป็นสัมมาอาชีวะอย่าให้เกิดความเศร้าหมองอย่ามีผลในเรื่องของการที่เป็นเรื่องอกุศลขอให้ทุกๆภพทุกชาติเป็นผู้ที่สว่างไสวมีดวงตาคือปัญญาคือเข้าใจถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็ในที่สุดก็ทำที่สุดแห่งทุกได้ทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเมธินพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พระสงฆ์ศาลาธรรมศาลาธรรมศพเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับครับต่อไปก็ได้กล่าวคำสวดสังฆทานเลยนะครับครับท่านนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวะหังนิพพานังโหนตุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและตยทานนำเกณฑ์คุณเจ้าได้เลยนะครับนักบวชชายขึ้นรับของที่ธรรมาสน์หนึ่งคนแล้วข้างบนขึ้นบนธรรมาสน์หนึ่งคนแล้วใครก็ได้เชิญเลยครับครับนั่นก็คือได้รับโอกาสกรรมเมตตาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรจน์นะครับเอาขึ้นมาข้างบนเลยหนุ่มขึ้นมาข้างบนเลยนั่นแหละรับและส่งต่อขึ้นมาให้ใกล้ขึ้นมาให้ใกล้เจริญนะครับท่านที่มีสังฆทานและทายาทานก็เป็นวาระหนึ่งนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านได้มาให้ธรรมะกับพวกเรานะครับที่วัดสังฆทานและก็เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ FM 89.25 คลื่นข่าวจากชาวพุทธก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้ถ่ายทอดสื่อให้กับผู้ที่อยู่ทางบ้านและต่างจังหวัดได้รับทราบการในการประพฤติและปฏิบัติธรรมนะครับและก็เป็นการทำสมาธิที่บ้านปัจจัยมาใส่ที่นี่เลยครับปัจจัยที่ขันด้านหน้าเลยครับครับก็อย่าลืมนะครับในวันที่5ธันวาคมนั้นก็จะเป็นการบรรพชาอุปสมบทนะครับอุปสมบทหมู่สำหรับบรรพ่อแห่งชาตินะครับท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการบวชพระก็เชิญนะครับโดยจะร่วมใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยครับแต่แล้วจะเพิ่งเจ็บออกครับเชิญเลยครับสาธุครับเชิญเลยครับท่านจะร่วมบุญค่าไฟค่าน้ำก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทุกๆบุญนะครับวันนี้เราก็การใช้ไฟก็มาจากหลายๆสื่อด้วยกันนะครับเพราะทางวัดเราก็ใช้ไฟเยอะมากเมื่อตั้งคืนแล้วก็เปิดกันตั้งคืนนะครับแล้วก็การใช้ทางวิทยุและโทรทัศน์นะครับในสื่อของวัดสังฆทานธรรมและก็เป็นโอกาสหนึ่ง
ที่พวกเราทุกๆท่านนะครับได้มาเพื่อปฏิบัติธรรมนี้ก็ด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้หาสถานที่แวะกับพวกเราเพื่อเป็นเนกัมมะคฤหัสถ์นะครับประชาชนและก็นักบวชแม่ชีอุบาสกบาสิกาคือการในการนำพระพุทธศาสนาให้เจริญต่อไปและก็ทุกๆท่านที่อยู่ณที่นี่หรืออยู่ทางบ้านนั่นแหละครับเป็นการต่อยอดของพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปนะครับศาสนาไม่เสื่อมแต่การนับถือปฏิบัติกรรมนั้นเป็นเสื่อมทุกศาสนาก็สั่งสอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงเข้าชิดได้ฟังอยู่บ่อยๆนั่นแหละครับคือการซึมซับเหมือนกับเราฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับครับที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปก็เป็นการถ่ายทอดเสียงจากลานธรรมวัดสังฆทานนะครับในการในรายการเสียงจากลานธรรมนะครับ